สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาโคจิซาโตะประธานคณะกรรมการบริหารหรือ CEO คนใหม่ของ Toyota Motor ได้ประกาศในงานแถลงวิสัยทัศน์ว่า Toyota เตรียมปรับทัพผู้บริหารระดับสูงครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการปรับผู้บริหารจากที่ดูแลเฉพาะรถยนต์ขนาดกลางขึ้นมาดูแลเรื่องเทคโนโลยีรวมถึงแต่งตั้งผู้บริหารด้านพลังงานสะอาดและพร้อมเดินหน้าทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% เต็มกำลังโดยมี Lexus เป็นผู้บุกเบิกตลาดนี้และสำหรับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า 100% นั้นจะเริ่มใช้ในแบรนด์ Lexus ภายในปี2026ก่อนจะขยายการใช้งานออกไปในรถยนต์รุ่นต่างๆของกลุ่ม Toyota เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้า 100% มีความสำคัญต่อบริษัทและมีความต้องการจากผู้บริโภคมากขึ้นและการพัฒนารถยนต์อัจฉริยะนั้น Toyota จะเน้นทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อยกระดับการใช้งานรถยนต์ของลูกค้าให้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นทำให้รถยนต์ประหยัดการใช้เชื้อเพลิงมากยิ่งขึ้นรวมถึงการยกระดับความปลอดภัยในการขับขี่และสมรรถนะของตัวรถที่ดียิ่งกว่าเดิมและการที่ Toyota พัฒนารถยนต์ที่หลากหลายนั้นเนื่องจาก Toyota ทำตลาดอยู่ทั่วโลกและลูกค้าในภูมิภาคต่างๆมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันทำให้บริษัทต้องพัฒนารถยนต์ที่รองรับความหลากหลายนั้นได้เช่น MIV Zero รถยนต์ต้นแบบที่เหมาะกับพื้นที่ที่ใช้รถกระบะที่พร้อมลุยได้ทุกสภาพถนนเป็นต้นและเพื่อทำให้รถยนต์ไฟฟ้า 100% ของกลุ่ม Toyota สามารถดึงดูดลูกค้ามากขึ้น Toyota เองจะต้องทำให้รถยนต์ไฟฟ้า 100% มีประสิทธิภาพทั้งในแง่ของโครงสร้างตัวรถและพัฒนาระบบรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้และนายโคจิซาโตะเสริมว่าสำหรับกลยุทธ์การบุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้า 100% นั้น Lexus จะเป็นผู้บุกเบิกเรื่องนี้ให้กับ Toyota โดยจะเริ่มต้นด้วยรุ่น RZ450e ที่เปิดราคาเริ่มต้นราว 59,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยตกประมาณ 2,10,000 บาทและถือว่าเป็นรุ่นที่2ของ Lexusที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% ต่อเนื่องจากรุ่น UX300e อย่างไรก็ตามการก้าวขึ้นสู่ CEO คนใหม่ของ Toyota ต่อจากอากิโอะโตโยดะนายโคจิซาโตะได้ระบุว่า Toyota และ Lexus รุ่นต่อไปจะใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ทั้งหมดภายในปี2026เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นซึ่งเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าจะสามารถเป็นไปได้หรือไม่โดยเฉพาะในประเทศไทยสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ